เลขขี่32นอตเลขคอร์ด32หน่อยเลยเลขกลุ่มHi everyone, today I'm gonna พูดต่อภาษาอังกฤษเหรอไม่พูดภาษาไทยเลยต้องกระจายโอเค Hey guys, today I'm gonna interview Mr. Manasawi Tiangtham. He is the Ohana Production CEO. Yeah. Please welcome Mr. Manasawi. This video I will use Thai language because he can't speak English anymore. Yeah. You can speak English, right? Yeah, good. A little bit. พูดภาษาไทยได้ไหมไม่ได้ภาษาอังกฤษไม่ได้เลยนิดหน่อยสิลืมตัวเองอ้าวสัตว์ถามอะไรวันนี้จะมาถามคำถามนะครับสักประมาณ5คำถามแล้วกันในเรื่องของการทำวิดีโอครับผมคำถามแรกเลยโอฮาน่าคืออะไรโอฮาน่ามันมีมาก่อนทำวิดีโอมานานมากแล้วเป็นสปอนเซอร์พิงเขาสร้างคิดคำนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะทำเสื้อสกรีนขายขายเสื้อก่อนใช่แล้วข้ามมาตอนนั้นอาร์มกับกูกับเดมีก็ยังไม่รู้จักกันโอ้ได้ไปคุณต้องพูดกูกูเลยกูไปฝึกงานกับพี่บี้จักราตอนนั้นเขาคงเป็นอันดับต้นๆของยูทูบเบอร์แหละนะก็อยากได้รู้แล้วว่าการทำคลิปแบบแม่งมันจริงจังหรือเปล่าแต่มันไม่จริงจังแม่งวันไงโอเคเอาแม่งเข้าบ้านดังก็เข้าบ้านเฉยก็ได้ไปรู้มาไปฝึกงานที่แรกจะคิดว่าการทำคลิปลงโซเชียลหรืออะไรพวกนี้แม่งก็คือแบบว่าโอเคเอามาถ่ายแล้วก็ลงแล้วก็คนดูแค่นั้นอ่ะคนดูแค่นั้นอ่ะแต่แม่งมีอะไรมากกว่านั้นมันมีในเรื่องของการพีโพสเหมือนที่เราเรียนกันเลยถูกต้องครับเป็นเด็กนิเทศธรรมดาเลยที่แบบว่าต้องรู้กันก็เลยเริ่มรู้ว่าเออว่ะการทำคลิปแม่งมีการคิดเขียนบทบางทีมีตอรี่บอร์ดด้วยมีการออกกรองการถ่ายทำมีการตัดต่อมีอะไรที่แบบว่าเฮ้ยแม่งจริงจังนี่ว่ะก็เลยเริ่มศึกษามาตลอดครับศึกษามาตลอดประจวบเหมาะกับการที่ได้ไปเจอได้ไปเจอเพื่อนเพื่อนไปเจอไอ้ป้องก่อนไปเจอไอ้ป้องปุ๊บมาเจอไอ้ดิ้วพาไปเจอเดมงเดมีนแล้วกลายเป็นเบื้องหลังนั่นก่อนเป็นแก๊งโอฮาน่ารวมตัวทำเบื้องหลังตามช่อง3ช่อง7ช่อง5อะไรเงี้ยแล้วก็เป็นละครมีเรื่องกระสือมหานครที่จำได้แล้วก็มีภาพยนตร์ด้วยก็เป็นทีมครับเป็นทีมเบื้องหลังกันเป็นทีมเบื้องหลังไอ้เราก็คิดว่าการที่มึงเล่นกับเขาเล่นกับขำไปเยอะโอเคเอาจริงจัง serious now โอเคมันจดจุดหมายแล้วเนี่ยไอ้สัตว์เดี๋ยวก่อนนะไปเบื้องหลังกันไปเบื้องหลังทีนี้เราก็ไปเบื้องหลังแล้วประจมเหมาะการที่เราแบบว่าไปดูการฝึกงานมาแล้วด้วยว่าเฮ้ยเชี่ยมันทรงพวกเรามันได้เว้ยบางคนก็ถามว่าเอ้ยเข้าหน้าต้องไว้หนวดหรือเปล่าหนวดไม่เข้าหรือเปล่าไม่จำเป็นแต่คน7คนที่มาเจอกันมันเสือกเป็นทรงนี้หมดเลยเป็นความโชคดีของคาแรคเตอร์ที่กลายเป็นโอฮาน่าแล้วก็โลโก้ถึงมีหนวดเพราะว่ามองเราก็เป็นอย่างนี้เรียกว่าเดสตินีหรือว่าพรหมลิขิตใช่ถูกต้องแล้วก็เกิดมาเป็นโอฮาน่าใช้ชื่อของที่มีนี่แหละที่มีขอยืมชื่อนี้มาใช้ในคลิปแล้วก็เลยใช้คำว่าโอฮาน่าใช่โอเคเราพูดถึงเรื่องการเริ่มทำวิดีโอเลยคลิปแรกที่ออกไปเราเหมือนเราเจอผีเว้ยเราไปเจอผีแล้วเราก็มากลับมาเล่าให้ฟังเฮ้ยกูไปเจอผีมาผีคืออะไรผีคือ YouTube คือการทำคลิปวิดีโอคอนเทนต์ใช่ผีคืออาจจะคิดได้ว่าเป็นความสำเร็จแล้วกันที่อย่างงี้ผีคือมันไม่มีตัวตนหรอกแต่กูไปบอกว่าเฮ้ยกูเจอผีเพื่อนบอกว่าเฮ้ยมึงเอามาให้ดูดิกูก็ไม่สามารถเอาผีมาให้มึงดูได้หรอกมั้ยกูไม่สามารถเฮ้ยนี่ผีว่ะนี่แน่นี่คือผีไม่ได้กูรู้เพราะว่ามันมีจริงอ่ะแต่กูเอาให้มึงดูไม่ได้อ่ะก็เลยไม่มีใครเชื่อเลยไม่มีใครทำกับเราเราเปรียบเทียบผีเนี่ยเป็นความสำเร็จแล้วกันว่าเราไปเห็นยูทูบเบอร์ที่เขาสำเร็จใช่เราไปเห็นแล้วแต่ว่าเพื่อนไม่มีใครเห็นเลยใช่แต่กูก็ไม่ได้บอกนะว่าเฮ้ยกูเจอผีมาไม่ใช่ไงกูบอกว่าเฮ้ยทำยูทูบเถอะอนาคตเราจะเป็นนิ้วเราจะดังเราจะมีชื่อเสียงเราจะอะไรเงี้ยเพื่อนก็ไม่เข้าใจหรอกกูไม่มีหรอกคนอย่างเราอะนะปกติไอ้จนๆไอ้แล้วหนูไม่ขาวสักเต็มตัวจะไปดังอะไรวะอะไรเงี้ยกูเลยสร้างผีขึ้นมาให้เพื่อนดูตัวนึงคือทำคลิปแรกโอฮาน่าคนเดียวตั้งกล้องเลยยืมเขามาตีหัวกูหน่อยไอ้พี่มากๆว่ายืมมาตีผมหน่อยให้จังหวะเขาเราเขียนบทขึ้นมาเดี๋ยวเราเอาคลิปมันไว้ตรงนี้ไปดูสวัสดีครับผมเป็นคนนึงนะครับที่เบื่อหน่ายกับมุกเก่าๆในวงการบันเทิงปัจจุบันคุณยังหัวเราะอยู่หรอครับคุณยังขำกับมุกแบบนี้อยู่หรอครับผมเป็นคนนึงครับที่ไม่สนับสนุนมุกแบบนี้เลยเมื่อไหร่จะเลิกเล่นมุกแบบนี้ครับเมื่อไหร่คุณจะหยุดสักทีครับเมื่อไหร่คุณจะหยุดหัวเราะให้เขาสักทีมุกแบบนี้ผมว่าผมไม่สนับสนุนครับผมปลาอะไรใหญ่กว่าปลาช่อนปลาชะโดปลาลีด
ปลาอะไรใหญ่กว่าปลาลีดไม่มีปลาลีดถูกแป้งทอดปลาอะไรใหญ่กว่าปลาลีดถูกแป้งทอดไม่มีอะกระทะทอดปลาลีดอะไรใหญ่กว่ากระทะทอดปลาลีดไม่มีรถขนกระทะทอดปลาลีดอะไรใหญ่กว่ารถขนกระทะทอดปลาลีดไม่มีอะร้านจอดรถขนกระทะอะไรใหญ่กว่าลานจอดรถขนกระทะไม่มีผ้าคลุมลานว้าเป็นอย่างนี้ก็เป็นคลิปแรกที่ทำคนเดียวแล้วก็ให้เพื่อนดูเพื่อนยังไม่เห็นผีไม่เห็นผีเท่าไหร่แต่แม่งเสือกมีคนที่มากด subscribe 100คนภายใน3วันเฮ้ย3วัน100คนไปหาเพื่อนเลยเอาผีแล้วเนี่ยให้ดูเลยเฮ้ยมึงดูเนี่ย100คนแล้วเนี่ยมึงลองคิดดิถ้า100คนมาอยู่หน้าบ้านมึงโคตรเยอะเออเต็มเลยเออทีนี้ก็เริ่มเห็นเริ่มเชื่อแล้วล่ะเริ่มเชื่อในผีแล้วเนี่ยแล้วบอกมาทางมึงก็ได้ไว้อามก็เลยมาทำเป็นคลิปแรกที่ทำร่วมกันนะก็คือคลิปที่2โอ้หน้าแหละสู้ผมกันทีแรกเราก็จะจับทางกันไปไงดีวะทำยังไงดีวะจะตลกเจ็บตัวหรือจะตลกยังไงดีวะอะไรเงี้ยแต่ด้วยที่โอ้หน้าชอบเสพอะไรพวกนี้อยู่แล้วแจ็คแอดดูซันญี่ปุ่นก็มีนะจำชื่อไม่ได้ญี่ปุ่นก็มีแบบว่าเล่นเจ็บตัวอย่างเงี้ยใครก็เป็นเฟ่พี่เฟ่เราชอบเขาก็เลยเอาเนี่ยลอกเลยดีกว่านะลอกมาเลยใช่เพราะกูคิดว่าคนที่บอกตัวเองว่าคิดสิ่งใหม่ได้อันนี้คือสิ่งใหม่ไม่มีจริงอย่างเช่นเก้าอี้มึงปฏิเก้าอี้มาตัวนึงแต่เก้าอี้มึงอะหลังยาวนี่เลยแต่โค้งมากันฝนได้มึงบอกว่าอันนี้ใหม่มันก็คือเก้าอี้อยู่ดีนี่หรอไหมมึงแค่เอาของเก่าไปอะแดปไปเอาเพิ่มเติมส่งเสริมให้มันดีขึ้นกว่าเดิมเออหรือว่าเอาไปแต่งเติมในสิ่งที่มึงชอบมึงบอกว่าสิ่งใหม่ไม่ได้นั่นคือสิ่งเก่ามึงแค่เอาของเก่าอะไปประยุกต์ทำให้มันแตกต่างใช่ก็เหมือนกูเหมือนคอนเทนต์พวกกูก็เหมือนกันตลกเจ็บตัวกูก็เป็นได้เหมือนกันนี่หรอไหมเราแค่เอามาปรับปรุงมาปรับให้เข้ากับตัวเราพี่ทำคลิปที่ดี1คลิปเนี่ยมันสมควรมีอะไรบ้างแล้วเริ่มต้นจากอะไรหมายถึงว่าคลิปดีๆที่องค์ประกอบครบแบบว่าสำเร็จทั้ง1คลิปเนี่ยกูจะไม่บอกว่าคลิปที่เนี้ยคือคลิปที่ดีกูจะบอกว่าทางช่องกูอ่ะกูตั้งใจทำหมดเว้ยมันคือ400กว่าคลิปอ่ะกูคิดว่ามันเป็นคลิปที่ดีทั้งหมดเพราะว่าเราตั้งใจทำทุกอย่างมันมีองค์ประกอบทุกๆอย่างที่ปล่อยออกไปเว้ยแต่คลิปที่ประสบความสำเร็จมันคือเราไม่สามารถรู้ได้หรอกก่อนจะกดอัปโหลดไปเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกว่าคลิปเนี้ยจะดังคลิปนี้จะเป็นอะไรใช่มั้ยเรารู้หลังอัปโหลดไปแล้วมันการอัปโหลดคลิปลงโซเชียลมันไม่อยู่ในพีโพโพสไม่อยู่ในการเรียนเลยเห็นมั้ยพีโพโพสอยู่ในการเรียนคือขั้นตอนการผลิตแต่ผลิตไปแล้วอ่ะใครจะชอบหรือใครจะไม่ชอบหรือใครจะแชร์หรือใครจะเม้นอ่ะไม่มีใครสอนได้เห็นมั้ยดังนั้นคลิปที่ดีเราควรที่ต้องทำทุกๆคลิปให้มันดีให้เราเท่ากันด้วยต้องตั้งใจทุกคลิปอ่ะเพราะกูไม่เชื่อว่าอันไหนที่เราไม่ใส่ใจกับคลิปนั้นอ่ะมันจะออกมาดีอันไหนที่ทำแล้วขี้เกียจอันนั้นก็ว่าไม่ดีตั้งแต่เริ่มต้นแล้วไม่ดีตั้งแต่พีแรกแล้วเห็นมั้ยใช่ดีไหมโคตรแอคพี่เป็นโคตรแอคพี่จะถ้ามึงจะเอาไปลง YouTube อ่ะยัดแม่งกูต้องแอคหน่อยทุกขั้นตอนทุกอาชีพมันมีปัญหาทั้งหมดถูกต้องพี่ทำพี่จะมีความสุขอย่างเดียวไม่ได้มันต้องเคยเกิดปัญหามีปัญหาไหนไหมที่พี่คิดว่าแบบเครียดมากเลยว่ะกับการทำวิดีโอคอนเทนต์เนี่ยอย่างที่บอกแรกๆทำไปโดยที่ไม่รู้ว่ามันจะดีหรือไม่ดีแต่ตั้งเราตั้งใจใช่ไหมถามว่าจริงจังไหมมันก็จริงจังนะแต่เวลาที่เรามีมันน้อยเราทำได้แค่เสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยแล้วก็ทำคลิปมาตัดสุกตัดคลิปลงสุกสุกทิศสุกทิศเงี้ยโอ้ท่าทางนี้ตลอดลงสุกทิศสุกทิศสุกทิศมันจะมีปัญหาเริ่มมีปัญหาเพราะเราเริ่มเป็นอาชีพที่เราทำกันเล่นๆก่อนแต่พอมันเริ่มเป็นอาชีพมันเป็นโอ้ท่าทางโปรดักชั่นจำกัดเนี่ยสร้างรายได้ได้ใช่ปัญหามันก็เข้ามาไม่ใช่เรื่องเงินโอ้ท่าทางไม่เคยมีปัญหาเรื่องเงินนะเว้ยมีปัญหาเรื่องการที่เราจะต้องไปทำงานให้ลูกค้าเข้าใจมั้ยแล้วก็คือเด็กคนนึงที่เพิ่งเรียนจบใหม่ๆอ่ะร้อยมันไปก่อนปัญหาของเรามันคือเราก็คือเด็กเรียนจบใหม่ๆที่มาเปิดบริษัทกันนึกออกมั้ยรู้ว่าเราไม่ใช่แค่เรานะมันก็มีหลายคนที่เคยเป็นอย่างเงี้ยเค้านั่นแหละจะเจอปัญหาพวกนั้นว่าถามว่าตอนนี้โอน่าประสบความสำเร็จมั้ยคิดว่าส่วนนึงแล้วไอ้การที่ประสบความสำเร็จเนี่ยหมายถึงว่าเราต้องแบกรับที่มากกว่าคนอื่นนะนึกออกมั้ยอ๋อมีสิ่งที่แบบใช่ที่เราต้องแบกรับคนซับสไครบ์ทั้ง2ล้านกว่าเนี่ยเราต้องแบกรับเค้าไว้แล้วเราต้องทำเวลากับลูกค้ากับเงินที่ต้องมาเลี้ยงดูเพื่อนหรือว่าเลี้ยงดูบริษัทหรือว่าอะไรเงี้ยปัญหามันเจอที่ส่วนมากจะเจอนะอากาศเวลาใช่ที่เราคาดคะเนไม่ได้อะพี่โพสต์อย่างที่บอกของกลับไปนิดนึงเราคำนวณได้เวลาฉากนี้กี่นาทีฉากนี้ใช้เวลาเท่าไหร่เราคำนวณได้มันจบที่ตรงนี้แต่ที่คำนวณไม่ได้คืออากาศถ้าอากาศอันไหนที่เราอยากได้แดดไม่มีแดดเราอยากได้ฝนไม่มีฝนเห็นมั้ยแล้วมันกลายเป็นไทม์ไลน์เปลี่ยนกลายเป็นว่าส่งลูกค้าไม่ทันตัดให้ไวขึ้นเหนื่อยมากกว่าเดิมหรืออะไรอย่างเงี้ยปัญหาเรื่องเวลาสำคัญมากกับการทำโปรดักชั่นคำต่อไปนะครับคิดว่าทุกคนน่าจะสงสัยโดยเฉพาะผมเลยเรื่องอะไรเรื่องถ้าคิดคอนเทนต์ไม่ออกเพราะว่าคอนเทนต์อ่ะมันต้องคิดเรื่อยๆใช่ป่ะพี่ต้องลงสัปดาห์ละ3คลิปอ่ะถ้าคิดไม่ออกทำไงวะทำให้มันทันอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอ่ะคำว่าไอเดียแม่งคือไอเดีย
นึกออกไหมนั่นคือไอเดียนั่นคือแบบไม่มีเหมือนจักรวาลอ่ะไม่ได้มีที่สิ้นสุดมันไปได้เรื่อยๆไปเรื่อยๆที่แต่ถ้ามันไม่มีจริงๆอ่ะเราไปนั่งคิดค้นคั้นออกมายังไงมันก็ไม่มาเว้ยไอเดียมันจะไม่มาถ้าเกิดเราไปบังคับให้มันให้มันออกมาไอเดียไม่มันตามความรู้สึกเราทำงานเกี่ยวกับตลกเราต้องใช้ชีวิตให้เป็นตลกกูเคยได้ยินคำนึงมาถ้าคิดไม่ออกให้ออกไปคิดเดินทางออกไปอยู่กับที่ไอเดียไม่ผุดออกไปเลยครับออกไปเที่ยวออกไปเที่ยวออกไปสังสรรค์ออกไปหาเพื่อนออกไปดูหนังฟังเพลงเดินห้องเดินห้างไปได้หมดเลยกินเหล้าได้หมดสูบบุหรี่ได้หมดดูกัญชาไม่ต้องขนาดยาบ้าไม่ต้องเลยไม่ต้องจับแค่ไปออกก้าวขาออกจากบ้านนั่นคือการออกไปใช้ชีวิตแล้วเราก็ได้เจอมุมมองใหม่ๆที่ไม่ใช่ห้องสี่เหลี่ยมมีหน้าคอมแล้วก็สมุดเล่มนึงมองไม่มีอะไรเลยนั่งคิดไม่ตายมันก็ไปออกนะมันก็จะตันและการที่เราทำไอเดียได้อะเราต้องชอบสิ่งนั้นด้วยเว้ยชอบสิ่งนั้นหมายถึงว่าเราทำในสิ่งที่เรารู้ดีกว่าทำในสิ่งที่เราไม่รู้อ่ะสมมติมึงจะเขียนหนังสือเล่มนึงมึงจะเขียนเรื่องอินเดียแต่มึงยังไม่เคยไปอินเดียเลยมึงอยู่แค่เนี่ยหมู่บ้านอยู่เดินสี่แค่นั้นนะมึงไม่เคยไปอินเดียมึงจะเขียนเรื่องเดียได้ไงมึงก็เขียนในสิ่งที่มึงรู้คืออยู่เดินสี่พอสิ่งที่เรารู้แล้วเรารู้หมดเลยไอ้เฮียบ้านหลังนี้เป็นอย่างนี้เว้ยเรารู้แล้วไอ้เฮ้ยข้าวร้านนี้อร่อยเว้ยนึกออกไหมทำอะไรสิ่งที่มันรู้มันจะออกมาโดยที่เราไม่ต้องเฟกอะทำในใจที่ทำออกมาเรารู้อยู่แล้วอะเราไม่ได้เฟกเราก็เขียนไปในสิ่งที่เราต้องการก็เหมือนเราทำคลิปทำในสิ่งที่เรารู้แล้วมันจะสมประกอบมากที่สุดที่จะแนะนำคนที่อยากจะเป็นวิดีโอครีเอเตอร์และประสบความสำเร็จเนี่ยจะแนะนำเขายังไงคนรุ่นใหม่โอเคถ้าจะทำบางคนเริ่มทำมาในสิ่งที่ตัวเองชอบจริงๆชอบแต่วิวไม่มีเห็นไหมบางคนทำมาไม่ได้ชอบทำอย่างนี้เลยแต่ต้องทำไปเลยอยากจะแบ่งให้คนแบ่งวงกลมเป็น2วงเว้ยวงนี้คือสิ่งที่ตัวเองชอบสิ่งที่ตัวเองรักอีกวงนึงคือเป็นสิ่งที่คนดูอยากดูแล้วสังคมหรืออะไรต้องการเข้ามั้ยแล้วเอา2วงเนี้ยมาแมทช์ด้วยกันแล้วมันจะมีรูตรงกลางนั่นแหละทำตรงกลางทำในสิ่งที่เรารักด้วยเราจะทำได้ไปเรื่อยๆแล้วก็ทำเป็นสิ่งที่ประเทศต้องการหรือชาติต้องการให้มีประโยชน์กับสังคมอ่ะยังไงก็มีคนก็มีคนดูประโยชน์ของโอน่าคือสร้างความสุขแค่นั้นพอสาระไม่ต้องกูขอแค่สร้างความสุขให้คนดูแล้วยิ้มคนดูแล้วหัวเราะพอโอเคพี่ข้อสุดท้ายพี่จะมีแบบคำแนะนำยังไงสำหรับเด็กรุ่นใหม่เนี่ยบางคนที่แบบว่าทำไม่ทำเยอะไม่มีเวลาเลยว่ะอะไรประมาณนี้ใช่เวลาก็สำคัญอุปกรณ์ก็สำคัญเหมือนกันอุปกรณ์สำคัญแต่เอาข้อจริงแล้วอ่ะทุกอย่างมันอยู่ที่คอนเทนต์นั่นแหละโทรศัพท์ถ่ายยังได้เลยนะคนอยากจะทำคลิปอยากจะทำคอนเทนต์อะไรเงี้ยโทรศัพท์ถ่ายก็เป็นคอนเทนต์ได้เหมือนมึงน่ะนะเออคลิปแรกโทรศัพท์คลิปต่อมาทำเป็นซื้อกล้องซื้ออะไรทำมาเป็นทำเท่เอามาทำงานจริงไปทำที่มันก็คือการต่อยอดของอาชีพเราแหละต่อยอดถ้าอยากจะทำใช่ไหมง่ายมากเว้ยมันง่ายแค่ลงมือทำไปก่อนบางคนนะเว้ยกลัวหรือว่าเวลาไม่มีหรือว่าไม่เริ่มสักทีอะก็กลัวกลัวใช่กูมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเป็นนักฟุตบอลเก่งมากเป็นคนที่เตะฟรีคิกได้เก่งมากเลยนะกูถามมันว่าเฮ้ยเวลามึงเตะฟรีคิกอะมึงทำไงวะมันก็บอกว่าเวลาซ้อมมันซ้อมอยู่แล้วแต่มันไม่ได้คิดเลยนะว่าผู้สาวตัวคนนี้มันจะเดาทางมึงออกหรือว่ามันศึกษามึงมาหรือว่าอะไรเงี้ยไม่ได้คิดเลยมันแค่วางลูกบอลแล้วมันก็พูดกับเองว่าไอสัตว์เดี๋ยวแม่งเจอกูแล้วมันก็ยิงแค่นั้นเองกลายเป็นว่าเฮ้ยกูชอบคำนี้ว่ะเพราะว่าถ้าเราทำมาแล้วแต่นะจะพร้อมหรือไม่พร้อมหรืออะไรเงี้ยบอกเองเลยไอสัตว์เดี๋ยวแม่งเจอกูแล้วก็ทำเลยนั่นแหละแค่ลงมือทำทุกอย่างแม่งก็เห็นความสำเร็จถ้าเราไม่ทำบางทีมัวแต่คิดมัวแต่วางแผนมัวแต่อะไรอย่างเงี้ยเท่านั้นอะวางแผนไม่เคยมีในสารระบบมีแต่แก้ปัญหาที่ทำให้เราเก่งขึ้นการวางแผนเป็นแค่ส่วนหนึ่งการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเป็นอะไรที่สำคัญมากกว่าอย่ากลัวที่จะล้มเหลวเพราะความล้มเหลวเป็นสิ่งที่เราควรที่จะได้รับอยู่แล้วเว้ยทำไปเถอะให้มันล้มเหลวเว้ยก็ได้ตั้งเป้าเลยว่ากูต้องล้มเหลวนั่นแหละพอล้มเหลวปุ๊บทีนี้แหละเราจะไม่กลับมาเป็นอย่างนี้อีกเดี๋ยวจงล้มเหลวจงทำไปจงทำในสิ่งที่เรารู้จงทำในสิ่งที่เราชอบเกิดผลแน่นอนพูดดีนะดีป่ะเก่งตั้งแต่รู้จักพี่อามาประมาณจะ4เดือนแล้วนะไม่เคยมีสาระเลยทั้งนี้นะครับก็บอกสร้างความสุขใช่มั้ยเออสร้างความสุขตอนไหนโดยวิธีของเรานะใช่นี่โอเคจบเท่านี้ขอบคุณพี่อามากครับผมขอบคุณมากครับ Thank you Mr. Manasvi เที่ยงธรรมแน่หรือว่าอามโอฮานานะครับโอเค that's all of this video hope you enjoy see youเฮ้ยไอ้เหี้ยมันโอ้ยแล้วดูหน้าแบบบ่อยสปอนเซอร์แล้ว